แม้กระทั่งนี่สาวร่างเล็กอย่างหงหยกบ้าน True AF 10นี่ก็ยังไม่พลาดนะครับที่จะไปติดขอบเวทีใกล้ชิดไมค์เออร์ครับก็คือว่าถ้าเป็นคนไทยในพื้นที่ก็หาบัตรยากมากบัตรมินิกิฟต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆหาไม่ทันนี่เพิ่งมาซื้อได้ก่อนวันที่จะเริ่มวันจริงเร็วๆนี้เองค่ะแต่ก็ได้เจอก็ดีใจแล้วค่ะคือหนูดูซีรีส์ไต้หวันตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยมัธยมชอบมากแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมาจัดแฟนมีที่เมืองไทยพอรู้ข่าวก็เลยมาอยากเจอเขาเป็นคนยิ้มหวานแล้วก็ทุกเรื่องที่เล่นเราจะชอบที่เขาเล่นแบบเวลาเป็นแบดบอยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอยิ้มทีโอ้โหตายไปเลยเห็นว่าอยากถ่ายรูปกับเขาอยากถ่ายรูปกับมันแต่ซื้อบัตร 5,000 เนี่ยหมดตั้งแต่วันแรกคือบัตร 5,000 นี้จะได้ถ่ายรูปคู่ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรซื้อบัตรราคาอื่นไปได้เจอได้จับมือโอ้คงฟินแล้วค่ะมันดีใจค่ะที่ใน